แพทณปภาอยากคบเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์ตัดชุดไม่ทันเลยขอทำวิธีนี้แทนใครๆก็ออกมาโคฟเป็นนักร้องสาวชื่อดังลิซ่าแบ็คพิงค์กันเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะหลังเพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอโซโล่เดี่ยวลาลิซ่าออกมาให้บรรดาบริงทั่วโลกได้ยนต์กันด้านคุณแม่สุดแซบแพทณปภาตันตระกูลเลยไม่อยากตกเทรนด์ขอโคฟเป็นลิซ่ากับเขาด้วยอีกคนงานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายเพราะว่าแต่ละชุดของลิซ่านั้นก็ไม่ธรรมดาแต่ขึ้นชื่อว่าแพทณปภาสยามไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้โดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปหน้าตัวเองในชุดเสื้อแขนยาวสีเงินรัดรูปประดับเพชรทั้งตัวและกางเกงยีนสีขาวชนิดที่ก๊อปสาวลิซ่ามาแบบเป๊ะๆพร้อมทั้งแคปชั่นระบุข้อความว่าตัดชุดไม่ทันตัดต่อละกันครับ I love Lisaอันนี้ก็ทำเอาบรรดาชาวเน็ตเข้ามาขำในความหาธรรมของคุณแม่กันยกใหญ่เลยล่ะค่ะก่อนที่จะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยสาวแพทที่ดูคอแข็งเกร็งราวกับคนนอนตกหมอนมาไม่ว่าจะเป็นคุณคะคอแข็งเคล็ดคุณแม่ตกหมอนเอาปากกามาวงแม่ดูเกร็งๆนะคะนั่งปักเพชรตาแตกหน้ากับคอค่ะคนละสีอะแม่ได้อยู่ผ่านเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ